ยังรอชมหน้าพระเอกคู่แม่ปรางลูกสาวคนเล็กกาลเกตก็ต้องบอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยนักแสดงคุณภาพจากช่อง3จริงๆนะครับสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตทางช่อง3นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มโป๊ตธนวัฒน์และนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีเพราะว่ามีนักแสดงในช่องมาร่วมสร้างสีสันมาแล้วมากมายหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกสาวพีพีปูนปรีดีที่มารับบทแม่ปรางลูกสาวคนเล็กของพี่หมื่นและก็แม่กาลเกตด้วยซึ่งหลังจากที่ได้เปิดตัวร้ายก็ทำให้แฟนๆชมไม่ขาดสายเลยว่าน่ารักและก็ถอดแบบพ่อแม่มาจนหมดเลยจริงๆและก็ต้องบอกเลยว่านอกจากจะถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาหมดแล้วคู่ครองในเรื่องของแม่ปรางก็ยังไม่ธรรมดาอีกด้วยเพราะว่าคู่ครองของแม่ปรางนั้นหล่อเหลามากและก็รับบทเดอะพระเอกดาวรุ่งอย่างปีเตอร์แพนทัศพลวีริศวัฒน์นั่นเองซึ่งอีกไม่นานก็จะเปิดตัวออกมาแล้วก็ทำเอาว่าแฟนๆรอตามกันได้เลยนะจ๊ะ